เรื่องราวของนักกฎหมายหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่บ้างานหนักมากจนไม่เคยรักใครมาก่อนจนวันหนึ่งบังเอิญเจอกับสาวสวยเขาจะกล้าจีบเธอหรือไม่ไปติดตามมินิซีรีส์สุดโรแมนติกเรื่องนี้กันเลยค่ะ Special Law of Romance จองอึนชานผู้พิพากษาหนุ่มหล่อมากรีบไปทำงานแต่เช้าและบังเอิญโดนชนเข้ากับเจียเยสาวที่อยู่ในวันที่เร่งรีบเหมือนกันเธอชนเขาจนผมไปเกี่ยวกับเสื้อของเขาเข้าให้แล้วเจ้ากรรมผมมันก็แกะไม่ออกง่ายๆซะด้วยต่างคนก็ต่างรีบแถมไม่ยอมรับว่าเป็นความผิดของตัวเองอีกด้วยพระเอกเลยขอให้นางเอกไปนั่งก่อนแล้วเขาจะแกะผมออกให้แต่ก็บอกไปว่าไม่แน่ใจจะแกะออกหรือจะทำให้มันติดแน่นกว่าเดิมกันแน่นางเอกก็บ่นว่ามันจะออกยากตรงไหนกันอย่าทำผมเธอหลุดสักกระจุกล่ะพระเอกก็บ่นว่าต่อไปอย่าหยุดเดินกระทันหันแบบนี้สิหลังจากพระเอกแก้ผมจนหลุดออกได้แล้วนางเอกก็รีบบอกว่าเพราะเธอลืมมือถือเอาไว้พระเอกเลยจะบ่นต่อว่าไก่แค่ลืมมือถือแต่พอเห็นหน้าเธอเท่านั้นแหละโอแม่เจ้าปิ๊งเลยจ้าประดุจรักแรกพบจึงได้ถามเธอว่าคุณไม่เป็นไรใช่ไหมเจอคนสวยปุ๊บอารมณ์เปลี่ยนปั๊บนายเอกก็บอกไปว่าไม่เป็นไรแต่เสื้อของคุณโดนเมคอัพซะแล้วนายเอกรู้สึกอายที่ทำให้เขาเสื้อเปื้อนพระเอกก็ถึงกับหงุดหงิดเพราะเขาก็ต้องรีบเข้าไปทำงานแต่เช้าด้วยเลยรีบขอตัวไปทำงานทันทีพระเอกทำงานเป็นผู้พิพากษาในสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งในชุดสูทพระเอกหล่อลากมากแม่เมื่อถึงที่ทำงานพระเอกก็โดนเพื่อนร่วมงานแซวว่าเพิ่งกลับมาจากคลับเหรอเพราะเห็นรอยลิปสติกที่เสื้อติดอยู่พระเอกถึงรีบแก้ตัวว่าไม่ใช่แบบนั้นเพื่อนก็แซวต่อว่ายิ่งลนขนาดนี้ก็ยิ่งน่าสงสัยนะจริงใช่ไหมเนี่ยพระเอกก็รีบอธิบายว่าไม่ใช่แบบนั้นแค่มีผู้หญิงคนนึงเพื่อนเลยเตือนว่าอย่าไปกอดผู้หญิงคนอื่นสุ่ม 4สุ่ม 5เพียงเพราะว่านายยังไม่มีแฟนหรอกนะพระเอกก็ถึงกับบ่นว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมเอาซะเลยจะแก้ตัวอะไรก็ไม่ได้พระเอกกะจะอธิบายต่อแต่เพื่อนก็บอกว่าไม่ได้สนใจหรอกยังไงนายก็ใส่เสื้อคลุมอยู่ดีตอนพิจารณาคดีแล้วก็แซวพระเอกว่าสงสัยจะหวงรอยจูบนั่นน่าดูเลยเห็นกอดเอาไว้แบบนั้นต่อมาพระเอกมาพิจารณาคดีที่มีโจทย์เป็นพนักงานร้านกาแฟยื่นฟ้องจำเลยที่เป็นลูกค้าที่สาดกาแฟใส่เขาจนเกิดบาดแผลโดนน้ำร้อนลวกพระเอกให้ทางโจทย์ที่มีผู้ช่วยเหลือในการตอบคำถามมาช่วยเล่ารายละเอียดให้ฟังด้วยซึ่งวันนั้นทางจำเลยสั่งกาแฟที่อุณหภูมิ70องศาเมื่อทางโจทย์ทำให้ตามที่เธอสั่งเธอจิบกาแฟแล้วก็ยังไม่พอใจและได้สาดกาแฟใส่โจทย์จนเกิดรอยบาดแผลไหม้ระดับที่2เขาจึงได้มาฟ้องร้องพระเอกขอให้ทางจำเลยนั้นได้พูดบ้างเธอก็เล่าว่าทางโจทย์เสิร์ฟกาแฟที่อุณหภูมิเกินกว่าที่เธอสั่งเธอบอกบางเกินไปมันเลยหลุดมือไปโดนเขาอ้างว่าตัวเองนั้นไม่ได้ทำผิดอะไรเลยทางผู้ช่วยของโจทย์ก็เห็นว่าที่จำเลยพูดไม่ตรงความจริงจึงบอกให้พระเอกดูเอกสารกับรูปถ่ายต่างๆที่ส่งให้เมื่อพระเอกดูรูปภาพก็เห็นว่าเสื้อของโจทย์นั้นเลอะมากดูยังไงก็มีเจตนาสัตว์ไม่ใช่แค่หลุดมือแบบไม่ตั้งใจพระเอกจึงสรุปสำนวนคดีว่าจำเลยนั้นตั้งใจสาดกาแฟเพราะมันร้อนและดูเหมือนยังไม่ได้จิบกาแฟในอุณหภูมิที่บอกว่าไม่ตรงด้วยซ้ำเมื่อไม่มีหลักฐานเพิ่มพระเอกจึงตัดสินให้ทางฝ่ายโจทชนะคดีและให้ทางจำเลยที่เป็นลูกค้าจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับทางโจทเป็นจำนวน 2.45 ล้านหลังจากพิจารณาคดีเสร็จพระเอกก็เรียกอัยการคังมาพบแล้วก็ถามเขาว่าจะทำยังไงกับรอยบนเสื้อดีก็เลยโดนอัยการคังแซวไปว่าได้กลิ่นละมุนเล็กๆจากรอยจูบนั่นน่ะเนี่ยพระเอกก็บอกว่าหยุดไร้สาระได้แล้วมีเสื้อใหม่ให้ยืมไหมเจอุงก็บอกว่าไม่มีครับพระเอกเลยก่ายเขาไปซื้อเสื้อตัวใหม่มาให้อีกสักตัวแต่เซอุงก็บอกว่ายุ่งอยู่พร้อมกับบอกพระเอกไปว่าที่ทำงานเรามาคุยกันแค่ในเรื่องงานดีกว่านะครับพระเอกเลยบอกว่าจะเลี้ยงข้าวแต่เซอุงก็ไม่เอาพระเอกก็บอกว่างานเขาจะทำความสะอาดบ้านให้1สัปดาห์แต่เซอุงต่อรองเป็น1เดือนแหมกวนได้อีกนะเนี่ยแต่เซอุงก็ยังไม่ยอมดีลกะจะขอยืมห้องของพระเอกนอนสัก1เดือนเพราะไม่อยากนอนห้องนั่งเล่นอีกแล้วขอร้องอ้อนวอนพระเอกกันใหญ่แต่พระเอกก็ไม่เอาด้วยยกเลิกล้มดีลทั้งหมดและบอกให้เขากลับไปทำงานซะยุ่งอยู่ไม่ใช่หรอเซอุงจึงรีบตกลงให้พระเอกนั้นทำความสะอาดห้อง1เดือนพระเอกก็บอกว่าขอเสื้อคุณภาพที่มีป้ายราคาขอไม่แพงด้วยเซอุงถึงกับบ่นว่าผมไม่ใช่เด็กวิ่งธุระนะแล้วจะไปหาเสื้อคุณภาพราคาถูกได้จากไหนเนี่ยเซอุงออกไปซื้อมาให้กับพระเอกพระเอกก็ทำงานจนดึกดื่นอย่างขยันขันแข็งเมื่อพระเอกเดินกลับบ้านผ่านตู้คีบตุ๊กตาจึงได้ลองเล่นซะหน่อยและคีบตุ๊กตาตัวเล็กได้มาตัวนึงพระเอกเกือบหลุดดีใจมากเพราะสงสัยไม่เคยได้มาก่อนยิ้มซะหน้าบานเลยแล้วก็เดินผ่านร้านเฟอร์นิเจอร์ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องเพลงเล่นอะคูลิเล่อยู่พระเอกนั่งฟังอย่างสบายใจเป็นช่วงเวลาที่ได้รีแลกซ์บ้างหลังจากการทำงานที่ใกล้
่งเครียดเหนื่อยล้ามาทั้งวันพอพระเอกฟังเพลงเสร็จพระเอกจึงได้มอบตุ๊กตาที่คีบได้ไว้ให้กับเธอเป็นการตอบแทนที่ได้ฟังเพลงเพราะๆโดยไม่รู้เลยว่าสาวที่เล่นอะคูเลเล่ก็คือคนที่เขาเดินชนเมื่อเช้านี้นางเอกเดินออกมาเห็นตุ๊กตาวางอยู่เธอจึงได้เก็บมันเอาไว้รุ่งเช้าพระเอกลุกขึ้นทำกับข้าวให้กับ2หนุ่มกินด้วยหนุ่มใหญ่คนแรกก็คือผู้พิพากษาอีที่ขยันอ่านหนังสือตำรากฎหมายจนหลับคาหนังสือส่วนอีก1หนุ่มน้อยเซอุงอัยการน้องใหม่ไฟแรงซึ่งทั้ง3คนก็พักอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันพระเอกมาปลุกเซอุงไปกินข้าวก็ต้องพบว่ากลิ่นแอลกอฮอล์แรงเหลือเกินสงสัยไปเที่ยวคลับมาแน่พระเอกก็บอกว่าวันนี้ไม่อยากจะบ่นเยอะรีบๆลุกขึ้นเถอะเซอุงก็แซะพระเอกว่าผู้ที่ไม่เคยไปไหนในคืนวันศุกร์เขาคงไม่เข้าใจสินะผู้พิพากษาอีเห็นเซอุงไปถึง3ที่ในคืนเดียวก็เลยแซวว่านายนี่น่ายกย่องในเรื่องแบบนี้จริงๆเซอุงก็บอกว่าผมเอาตัวรอดได้อยู่แล้วครับพระเอกทำซุปสาหร่ายมาให้ทุกคนกินผู้พิพากษาอีถามว่าวันนี้เป็นวันเกิดของใครเหรอพระเอกก็บอกว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ5ปีนับตั้งแต่ผู้ชายที่น่ายกย่องมาอาศัยอยู่กับเราไงครับทั้ง3หนุ่มจึงได้คิดถึงเรื่องราวเมื่อ5ปีก่อนผู้พิพากษาอีรับเซอุงมาช่วยดูแลและดูเหมือนว่าเซอุงในตอนนั้นจะเป็นเด็กที่มีปัญหามีเรื่องชกต่อยอยู่ตลอดเมื่อพระเอกเจอเซอุงครั้งแรกก็ไม่ชอบขี้หน้าเท่าไหร่จึงได้ถามผู้พิพากษาอีว่าเด็กเซเพลที่ไหนเซอุงได้ยินแบบนั้นก็ไม่ชอบใจนักและบ่นว่าอยากให้ฉันทำอนาคตที่สดใสของนายยุ่งเหยิงไหมล่ะทั้งสองคนกัดกันตั้งแต่วันแรกจนผู้พิพากษาอีต้องคอยห้ามและบอกว่าอย่าทำให้สถานการณ์มันดูแย่ยังไงก็ต้องอยู่ร่วมกันทุกวันพระเอกเลยเพิ่งรู้ว่าเด็กเสเพลคนนี้จะมาอยู่ร่วมกับพวกเขาด้วยผู้พิพากษาอีก็บอกว่าก็ดีแล้วนะพระเอกจะได้ไม่ต้องอยู่บ้านคนเดียวไงเพราะเสาร์อาทิตย์เขาจะกลับไปอยู่กับภรรยาบ้างพระเอกก็ถามผู้พิพากษาอีว่าทำไมต้องให้คนเสเพลอย่างเซอุงมาอยู่กับเขาด้วยผู้พิพากษาจึงอธิบายให้พระเอกฟังว่าเป็นผู้พิพากษาไม่ใช่แค่นั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วเขียนแต่คำพิพากษาคดีนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานผู้พิพากษาเหมือนกันต่อไปนายก็จะรู้เองไม่ได้เป็นผู้พิพากษาแล้วเซอุงก็แซวพระเอกว่าคุณว่าที่ผู้พิพากษาช่วยระวังความคิดตัวเองด้วยนะครับถ้าไม่อยากเจ็บตัวซะก่อนที่จะได้เป็นผู้พิพากษานะพระเอกก็บอกว่าดูเหมือนอันธพาลเลยนะทั้งคู่ทำท่าจะวางมวยกันบนโต๊ะกินข้าวอีกและถูกผู้พิพากษาอีสั่งสอนเขาให้เซอุงก็บ่นว่าอยู่ที่นี่ถ้าจะบ้าแน่ส่งเขาเข้าคุกซะดีกว่าพระเอกก็บอกว่ารออีก3ปีเถอะฉันจะส่งนายเข้าคุกเองหลังจากนั้นผู้พิพากษาจึงได้ช่วยดูแลทั้ง2หนุ่มอย่างดีเคี่ยวเข็นให้ทั้งคู่อ่านหนังสือจนพวกเขาสอบผ่านพระเอกสอบผ่านกฎหมายและเซอุงก็สามารถสอบเข้ามหาลัยได้หลังจากใช้เวลาอยู่ด้วยกันไปนานๆทั้ง3หนุ่มก็สนิทสนมกันมากขึ้นและรักกันเสมือนพี่น้องผู้พิพากษาอีชมพระเอกว่าวันนี้ทำอาหารอร่อยขึ้นกว่าทุกวันนะเซอุงถึงกับแซวว่าทำไมสาวๆถึงมองไม่เห็นเสน่ห์ด้านนี้ของพระเอกกันนะผู้พิพากษาอีก็บอกว่าไม่เห็นน่ะดีแล้วเขาจะได้อยู่ที่นี่ไปนานๆจะได้มีคนทำกับข้าวให้กินไงล่ะเซอุงเลยบ่นว่าจะให้ผมอยู่ห้องนั่งเล่นไปตลอดเลยเหรอต่อมาพระเอกบอกว่าจะไปเป็นจิตอาสาที่มูลนิธิคนไร้บ้านและชวนอีก2หนุ่มไปด้วยแต่2หนุ่มก็ไม่เอาด้วยหรอกวันหยุดทั้งทีก็อยากอยู่บ้านพักผ่อนบ้างผู้พิพากษาอีจึงได้บอกว่าวันหยุดนี้จะไปหาภรรยาพระเอกก็ถามว่าเห็นคุณบอกว่าภรรยาไปเที่ยวกับลูกสาวนี่นะผู้พิพากษาอีจึงได้อ้างต่อว่ามีนัดกับผู้พิพากษาชเวน่ะเซอุงก็รีบขอตัวไปเข้าห้องน้ำทันทีขี้เกียจคุยต่อเดี๋ยวโดนพระเอกลากไปมูลนิธิด้วยแต่ผู้พิพากษาอีกก็จะเข้าห้องน้ำทีนี้เซอุงเลยยืนไม่รู้จะไปทางไหนดียืนตีมันจนพระเอกออกไปแล้วเขาจึงค่อยโล่งอกหน่อยพระเอกมาทำจิตอาสาก็บังเอิญเจอกับนางเอกที่มาทำจิตอาสาที่นี่ในวันหยุดเหมือนกันนางเอกถามว่าพระเอกเป็นวิศวกรเหรอพระเอกก็บอกว่าเขาเป็นแค่จิตอาสาครับทั้งคู่จึงช่วยกันทำงานจิตอาสาอย่างขยันขันแข็งนางเอกเอากาแฟมาให้พระเอกดื่มจากนั้นทั้งคู่ต่างแนะนำตัวกันนางเอกถามว่าพระเอกทำโครงการจิตอาสามาเยอะไหมพระเอกก็บอกว่าไม่เยอะนี่เป็นครั้งแรกที่มาทำอาสาให้กับศูนย์พัฒนาเยาวชนนายเอกก็ถามต่อว่ารู้เรื่องราวเกี่ยวกับศูนย์มาบ้างไหมพระเอกบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับงานที่ทำเลยรู้มานิดหน่อยนายเอกเล่าเรื่องของเธอให้ฟังว่าพ่อแม่เธอเปิดศูนย์พัฒนาเยาวชนที่นอกเมืองเธออยากเป็นอาสาให้เด็กๆในศูนย์นั้นแต่กลายเป็นว่ามาเป็นอาสาสร้างศูนย์พัฒนาเยาวชนแทนพระเอกถามว่าผมของคุณไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมมันหลุดไปกระจุกนึงนายเอกก็บอกว่าพระเอกต้องรับผิดชอบด้วยนะพระเอกแอบตกใจนายเอกก็บอกว่าเธอแค่ล้อเล่นเท่านั้นพระเอกก็บอกต่อว่านางเอกต่างหากที่ควรรับผิดชอบนายเอกถามว่าฉันผิดอะไรเหรอพระเอกก็บอกว่าเสื้อผมเลอะเมคอัพของคุณยังไงล่ะนายเอกรีบเฉยเฉยไปคุยเรื่องอื่นแล้วก็ถามว่าพระเอกกำลังฟังเพลงอะไรอยู่แล้วก็หยิบหูฟังไปฟังพระเอกก็หยิบหูฟังขึ้นมาฟังบ้างแล้วก็ออกอาการการเขินนางเอกชุดใหญ่
พระเอกยังเหลือเห็นตุ๊กตาที่เขาวางไว้ที่หน้าร้านเฟอร์นิเจอร์ว่ามันมาอยู่ที่นางเอกด้วยเขาจึงรู้แล้วว่านางเอกคือคนที่นั่งร้องเพลงอยู่ในร้านนั่นเองพระเอกฟังเพลงไปก็ยิ้มไปอย่างรู้สึกดีเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ยิ้มหน้าบานไม่ยอมขุบเซงสงสัยว่าพระเอกไม่เหนื่อยเหรอร่าเริงผิดปกตินะเนี่ยแล้วก็บอกว่ามีลางสังหรณ์เหมือนจะมีเรื่องดีๆแน่ผู้พิพากษาอีกก็บอกว่าลางสังหรณ์ของนายไม่เคยถูกเคยมีคู่หนึ่งนายบอกจะเลิกกันต่อมาประกาศแต่งงานกันซะงั้นมาคุยเรื่องจริงกันดีกว่าไม่เกี่ยวกับลางสังหรณ์อะไรเถอะเซงก็บอกว่าผมจะไปรู้ความจริงเกี่ยวกับความรักของคนได้ยังไงผู้พิพากษาอีจึงแซวว่านายมันเป็นเนน้อยที่ยังอ่อนต่อโลกอย่าคิดอะไรไปเกินตัวพระเอกกลับมานั่งคิดถึงแต่หน้าของนางเอกความรู้สึกดีมันล้นเอ่อนางเอกเองก็คิดถึงพระเอกเหมือนกันพระเอกไปทำงานก็ยิ้มอารมณ์ดีผิดปกติกว่าทุกวันและเรียกให้เซอุงไปหาเขาด้วยพระเอกถามว่ามีนัดกับใครบ้างไหมเซอุงถามว่าใครใช้ให้มาถามอีกล่ะทำไมเขาถึงได้ป๊อปขนาดนี้นะแหมหลงตัวเองจริงๆพระเอกก็บอกว่าไม่ใช่อย่างที่นายคิดที่ถามเพราะมันเกี่ยวกับคดีปกติผู้หญิงเป็นยังไงเซอุงถึงกับถามว่าคดีอะไรเนี่ยผมขอดูหน่อยสิแล้วก็ย้อนพระเอกว่ามันก็แตกต่างกันขึ้นอยู่กับคดีด้วยพระเอกเลยบอกว่าอย่ามาตลกเดี๋ยวบัดเดี๋ยวเลยเซอุงถามว่ามันมีคดีอะไรเหรอจะใช่แบบที่คิดไว้ไหมนะท่าทางยิ้มๆอย่างกับคนรู้ทันอีกไอเด็กคนนี้พระเอกก็อ้ำอึ้งแล้วก็ถามว่านายชอบผู้หญิงแบบไหนเซอุงก็รู้แล้วว่าลางสังหรณ์ของเขานั้นมาถูกทางแล้วไอเรื่องแบบนี้หัวไวจริงๆแล้วก็ชมตัวเองว่าเขาเป็นเทพแห่งลางสังหรณ์จริงๆเลยพระเอกก็บอกว่าเงียบๆเอาไว้เซอุงจึงเสนอข้อแลกเปลี่ยนกับพระเอกถ้าอยากให้เขาช่วยพระเอกก็บอกว่าจะยอมยกห้องตัวเองให้กับเขาแต่เซอุงก็ไม่ยอมเอาห้องของพระเอกคราวนี้เขาอยากได้ห้องเล็กจะได้เป็นเจ้าของห้องนั้นอย่างเต็มตัวพระเอกก็บอกว่าไม่ได้มันไม่แฟร์แล้วพระเอกก็บอกให้เซอุงเอาห้องนอนของเขาไปยังไงก็เคยตกลงกันไว้แล้วว่าจะสลับห้องกันทุก2ปีเซอุงก็ทำท่าทางงอนไม่ยอมจะช่วยเหลือและบอกให้พระเอกย้ายออกไปสิพระเอกก็บอกว่าจะย้ายได้ยังไงในเมื่อเงินเดือนน้อยแบบนี้เซอุงก็บอกว่าคุณบอกเงินเดือนน้อยแต่ผมยังเทียบไม่ได้กับคุณเลยและถ้าผมย้ายออกไปผมจะกลายเป็นพวกเร่ร่อนท่องราตรีอีกครั้งก็ได้พี่ก็รู้ใช่ไหมผู้พิพากษาอีอยากให้ผมใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเขาอยากให้ผมกลายเป็นเด็กเสเพอีกหรือไงทำหน้าตาซะน่าสงสารพระเอกก็บอกว่าตัวเองก็อ่อนไหวกับห้องนั่งเล่นเหมือนกันนอนห้องนั้นไม่ได้จริงๆเซอุงก็บอกว่าเขาเองก็เหมือนกันเลยทำท่าจะไม่ช่วยพระเอกละพระเอกก็ขอให้ช่วยหน่อยเถอะถ้าทำสำเร็จต่อไปใจช่วยอะไรก็จะช่วยเซอุงจึงได้ถามว่าสรุปพี่อยากจะเริ่มจีบสาวด้วยการช่วยเหลือของผมใช่ไหมพระเอกก็บอกว่าไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าเซอุงตอบตกลงจะช่วยและจะช่วยยันได้แต่งงานกันเลยเซอุงเดินสำรวจพระเอกแล้วก็บอกว่าแฟชั่นกับทรงผมไม่ผ่านแต่ก็บอกว่าพระเอกหน้าตาดีมากแต่เสน่ห์ของผู้ชายก็คือการอดทนได้นานพระเอกก็บอกว่าเขาทำไม่ได้สติหายไปหมดเวลาอยู่ตรงหน้าผู้หญิงเซอุงก็บอกว่าก่อนจะเริ่มการอดทนเริ่มที่หัวของพระเอกก่อนเธอย้อมผมหรือดัดผมดีไหมแล้วก็หลอกถามว่าเธอคนนั้นเป็นใครไปเจอได้ยังไงพระเอกบอกว่าอย่าเพิ่งอยากรู้เลยช่วยแนะนำก่อนดีไหมดัดผมแล้วฉันจะดูดีขึ้นใช่ไหมเซอุงบอกว่ามันต้องรู้ข้อมูลของผู้หญิงคนนั้นบ้างอายุเท่าไหร่ภูมิหลังอะไรยังไงเจอกันครั้งแรกที่ไหนอะไรแบบนี้จะได้ช่วยตัดสินใจแต่พระเอกก็ไม่ยอมบอกเซอุงก็บอกว่ายังไงความลับของพี่ผมจะเก็บไว้เป็นอย่างดีอยากมาปรึกษาตอนไหนก็บอกนะแหมกวนตีนได้อีกนะเนี่ยพระเอกคิดว่าไม่น่าบอกมันเลยตกเย็นพระเอกแวะไปที่ร้านเฟอร์นิเจอร์เพื่อดูว่านางเอกอยู่ไหมนางเอกถามว่ามาหาคนที่นี่เหรอเล่นซะพระเอกตกใจหมดพระเอกแก้เขินแล้วก็บอกไปว่าแค่มาดูเฟอร์นิเจอร์นางเอกจึงได้พาเขาเข้ามาดูแล้วก็ถามอีกครั้งว่าไม่ได้มาหาเธอใช่ไหมพระเอกตอบอย่างอ้ำอึ้งแล้วก็บอกว่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการเลยนะนางเอกถามว่าหาร้านของฉันเจอได้ยังไงยังไม่เคยบอกเลยพระเอกก็บอกว่าเจอโดยบังเอิญนางเอกเลยถามว่าบ้านของพระเอกอยู่แถวนี้เหรอพระเอกบอกว่าอยู่เลยขึ้นไปอีกหน่อยนายเอกกำลังจะแพ็คของไปส่งให้ลูกค้าพระเอกจึงได้อาสาช่วยแพ็คนายเอกก็ถามว่าพระเอกดัดผมมาเหรอพระเอกบอกว่าอยากลองเปลี่ยนทรงผมดูบ้างนายเอกก็ชมว่าน่ารักดีนะยังกับเด็กมหาลัยเลยพระเอกก็ยิ้มนึกว่าจะเข้าทางแล้วแต่นายเอกบอกว่ามันไม่ใช่สไตล์ฉันเลยพระเอกได้ถามว่าไหนคุณบอกน่ารักนายเอกบอกว่าฉันชอบแบบเรียบๆมากกว่าสไตล์ตัดเรียบร้อยดูเป็นผู้ชายดีพระเอกแอบบ่นว่าตายแน่ไอเซอุงไม่น่าเปลี่ยนเลยนายเอกเห็นพระเอกมองแต่มือถือจึงได้ถามว่าคุณมีแฟนแล้วเหรอหรือว่ามีภรรยารออยู่ที่บ้านพระเอกรีบบอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นพอดีมีคุยเรื่องงานนางเอกเห็นเขาดูข้อมูลเกี่ยวกับคดีความด้วยคิดว่ามีเรื่องฉ้อโกงหรือเปล่าพระเอกบอกว่าไม่ใช่มันคือที่เก็บแฟ้มคดีออนไลน์สามารถดูคดีได้บนออนไลน์เพื่อเข้าไปดูเอกสารเกี่ยวข้องกับคดีจะได้ตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินคดีได้เร็วและง่ายขึ้นนางเอกเลยชักอยากรู้ว่าพระเอกทำงานอะไรกันแน่พระเอกก็บอกว่าเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนทั่วไปนี่แหละนางเอกเลยสงสัยว่ามันต้องรู้เรื่องกฎหมายด้วยหรอพระเอกก็บอกว่าเป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐ
นางเอกต้องไปส่งของให้กับลูกค้าพระเอกจึงอาสาช่วยถือของไปส่งให้เมื่อส่งเสร็จก็ชวนนางเอกเดินกลับบ้านกันในใจก็คิดอยากจะจับมือนางเอกแต่ก็ยังไม่กล้าพระเอกก็พยายามอย่างมากกะจะจับมือสาวซะหน่อยแล้วชายอุ้มก็เดินผ่านมาเจอพระเอกเขาจึงทักทายว่ามาทำอะไรที่นี่หรอผู้พิพากษาจองพระเอกถามว่าแล้วนายหลับมาทำอะไรชายอุ้มก็บอกว่ากำลังจะไปดื่มเบียร์กับผู้พิพากษาอีแล้วก็ทักพระเอกว่าไปทำอะไรกับผมมาดัดจริงๆเหรอเนี่ยแล้วก็หัวเราะพระเอกแล้วก็หันไปถามว่านายเอกเป็นใครเหรอนายเอกได้ยินเซอุงเรียกพระเอกว่าผู้พิพากษาจองจึงได้หันไปถามเขาผู้พิพากษาเหรอพระเอกหัวเราะที่โดนจับโกหกได้ซะแล้วไม่รู้ว่าจะแถยังไงเลยรีบชวนนายเอกกลับบ้านเซอุงดูหน้านายเอกชัดๆแล้วก็ทักว่าเหมือนเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนไหมครับเซอุงจำนายเอกได้ว่าน่าจะเคยเรียนที่โรงเรียนจินวอนและบอกนายเอกว่าเขาคือคังเซอุงจำไม่ได้เหรอนายเอกจึงจำเขาได้แล้วสมัยก่อนเขามีฉายาว่าเซอุงกังพระเอกแอบขำและแซวว่าชื่อตลกจังเลยนะนายเอกกับเซอุงเป็นเพื่อนสมัยเรียนมัธยมเคยอยู่ห้องเดียวกันด้วยนายเอกก็ทักว่าเขาดูเปลี่ยนไปมากเลยเซอุงก็ยิบยกยอตัวเองว่าดูดีขึ้นใช่ไหมล่ะต้องขอบคุณผู้พิพากษานะนายเอกหันไปแซวพระเอกว่าไม่ใช่พนักงานรัฐทั่วไปสินะพระเอกรีบแก้ตัวว่าผู้พิพากษาไม่ได้เป็นอะไรที่พิเศษหรอกนะก็เหมือนคนทั่วไปนั่นแหละแล้วก็รีบบอกกับเซอุงว่าดึกแล้วนายควรกลับบ้านได้แล้วล่ะเซอุงจึงรีบขอตัวกลับแล้วก็บอกว่าพี่อยากให้ผมรีบกลับเร็วๆเพราะอยากไปส่งเธอใช่ไหมหลังจากนั้นพระเอกก็ไปส่งนางเอกต่อมาที่ศาลก็มีการพิจารณาคดีลักขโมยที่ผู้พิพากษาอีต้องเป็นคนพิจารณาคดีเองโดยมีจำเลยคิมโฮมินถูกฟ้องในข้อหาขโมยของและยังพังข้าวของในร้านค้าแห่งหนึ่งด้วยเจ้าตัวก็ยอมรับสารภาพว่าทำไปเพราะไม่มีทางเลือกอัยการฝ่ายโจทก์ขอให้ผู้พิพากษาจำคุกจำเลย4ปีในบทลงโทษลักขโมยแต่เมื่อเบิกตัวทนายความฝั่งจำเลยทนายความเล่าเรื่องราวชีวิตอันน่ารันทดของจำเลยโดยจำเลยมีลูกกับภรรยาแต่ภรรยาหนีไปแล้วทิ้งให้จำเลยต้องเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวและจำเลยได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ำยังถูกไล่ออกจากงานอีกด้วยเขาพยายามอย่างมากเพื่อเลี้ยงดูลูกจึงไม่มีทางอื่นทำให้เขาต้องขโมยผ้าอ้อมและอาหารเด็กและเขาก็สารภาพยอมรับผิดตั้งแต่แรกเขาไม่ได้ลงมือลักขโมยอย่างต่อเนื่องและของที่หายไปในร้านก็ไม่ได้เป็นฝีมือของจำเลยทั้งหมดทนายบอกว่าจำเลยผิดเพื่อลูกของเขาได้มีชีวิตรอดขอความเห็นใจจากคณะลูกขุนด้วยผู้พิพากษาอีขอเวลา20นาทีเพื่อให้คณะลูกขุนได้ตัดสินใจในห้องพักผู้พิพากษาอีก็นั่งมองรูปลูกสาวที่อยู่ในวัยกำลังน่ารักและก็บอกกับพระเอกว่าแค่เห็นลูกกินอิ่มก็ดีใจแล้วจะมีพ่อแม่คนไหนทนได้ถ้าลูกต้องอดอยากผู้พิพากษาอีรู้สึกเครียดกับคดีของคิมโฮมินอยู่เหมือนกันในฐานะพ่อคนหนึ่งนั้นก็เกิดความเห็นอกเห็นใจจำเลยอยู่ไม่น้อยเมื่อผู้พิพากษาอีเข้ามาพิจารณาคดีต่อทางจำเลยได้ให้การว่าตอนเด็กเขาเคยลักขโมยของเป็นความจริงแต่ไม่ได้เป็นพ่อคนแล้วเขาก็พยายามอย่างหนักในการทำงานส่งของและสู้เพื่อลูกและเมื่อคิดย้อนไปแล้วก็ไม่อยากให้ลูกเติบโตมาโดยมีชีวิตเหมือนกับตัวเองถึงจะไม่ใช่พ่อที่ดีมากมายแต่ก็ไม่อยากให้ลูกอดตายแต่เพราะได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นจึงไม่มีทางเลือกจึงได้ขโมยของหากเพียงเพราะเขาเคยลักขโมยของในวัยเด็กจึงทำให้ไม่มีใครเชื่อถือคำพูดของเขาและได้กล่าวขอโทษในสิ่งที่เขาทำลงไปด้วยหลังจากพิจารณาหลักฐานแล้วเหล่าคณะลูกขุนเห็นพ้องว่าจำเลยไม่ได้มีนิสัยในการก่ออาชญากรรมและสำนึกผิดในการกระทำค่าเสียหายก็ไม่ได้มากคณะลูกขุนจึงพิจารณาให้จำเลยจำคุกเป็นเวลา6เดือนรอลงอาญาเป็นเวลา2ปีก่อนปิดศาลผู้พิพากษาอียังได้บอกว่าพวกเราทุกคนสามารถช่วยเหลือในการเลี้ยงดูเด็กได้ตัวเขาและคณะลูกขุนยินดีช่วยคุณหากคุณต้องการเรียกว่าเป็นผู้พิพากษาที่มีความเป็นมนุษยธรรมสูงมากจิตใจดีการตัดสินคดีของผู้พิพากษาอีนั้นได้รับคำชื่นชมมากมายตกเย็นพระเอกมาชื่นชมการทำงานของผู้พิพากษาอีด้วยแล้วก็บอกว่าผมเรียนรู้กฎหมายที่อบอุ่นมาจากคุณนี่เองต่อมาเซอุงนัดนางเอกออกมาซื้อของด้วยกันแล้วก็บอกว่าพระเอกจะมาด้วยแต่เซอุงก็ไม่ได้นัดพระเอกออกมาด้วยนะสิด้านพระเอกก็นั่งคิดว่าจะส่งข้อความอะไรหานางเอกดีช่างเป็นผู้พิพากษาที่อ่อนด้อยในด้านความรักซะจริงพระเอกเลยส่งข้อความไปถามว่าคุณอยู่ที่ไหนเราก็นั่งรอข้อความตอบกลับของนางเอกแต่เราก็เหมือนจะรอเกอร์เพราะเธอไม่ตอบกลับสักทีนางเอกและเซอุงไปซื้อของใช้เด็กและนำไปมอบให้กับคิมโฮมินเขาซาบซึ้งในน้ำใจของทั้งคู่มากเซอุงขอบใจนางเอกที่มาเป็นเพื่อนนางเอกถามว่าแล้วพระเอกล่ะอยู่ไหนหรอเซอุงก็บอกว่าผู้พิพากษาก็งานเยอะแบบนี้แหละต้องอ่านเอกสารจำนวนมากไม่ใช่ใครที่ไหนจะทำงานนี้ได้นะแล้วก็ชมว่าถึงจะงานเยอะแต่พระเอกก็เป็นคนที่ดีมากแล้วก็ถามว่านางเอกชอบพระเอกใช่ไหมนางเอกก็รีบปฏิเสธอย่างอายๆแต่เซอุงก็รู้ทันว่านางเอกชอบพระเอกนั่นแหละเขาจึงบอกว่าอดแอบกันทั้งคู่เลยนะฉันคงต้องร่วมวงหน่อยแล้วล่ะแล้วเซอุงก็ยื่นมือไปช่วยรับนางเอกให้เธอลงตรงทางต่างระดับพระเอกมาเห็นเขาพอดีจึงได้ถามว่าทั้งคู่ทำอะไรกันอยู่ออกอาการหึงขึ้นหน้าเซอุงเลยถามว่าเราสองคนดูเหมือนเป็นแฟนกันในสายตาของคนอื่นสินะ
แม่กวนได้อีกพระเอกก็บอกว่าไม่เห็นจะเหมือนเลยนายเอกถามพระเอกว่าเพิ่งเลิกงานเหรอคงเหนื่อยแย่เลยเซอุงจึงรีบชวนพระเอกไปหาอะไรกินกันแล้วก็หันไปถามพระเอกว่าถ้าพี่กินมาแล้วผมจะไปกับเจียเย่สองคนพระเอกรีบตอบว่าหิวมากยังไม่ได้กินอะไรมาเลยรีบไปกันเถอะเจอคนหึงเลิกลักอีกหนึ่งอัตราเซอุงก็แอบแซวว่านักกฎหมายหน้าตายอ่านสีหน้าเรื่องความรักได้ง่ายจริงๆเมื่อถึงที่ร้านอาหารสองหนุ่มก็แย่งกันจะรินน้ำให้นางเอกแต่พระเอกก็โดนเซอุงตัดหน้าไปซะแล้วแล้วก็บอกว่าผมรินน้ำเก่งมากนะดื่มแล้วสดชื่นด้วยแหมเซอุงกวนได้ตลอดเลยนะพระเอกถึงกับจ่อยเลยไม่ทันมันเลยจริงๆเซอุงถามว่าจะกินอะไรกันดีแล้วก็บอกว่านางเอกชอบกินพาสต้านี่นะนางเอกก็ถามว่าเซอุงจำได้หรอเนี่ยเซอุงรีบบอกตัวว่าฉันเป็นคนละเอียดละออนะพระเอกเลยแซวว่านายเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เซอุงก็ได้บอกว่าผมละเอียดรอกับสาวๆเสมอนั่นแหละนั่นคือเหตุผลที่ผมเป็นคนที่ป๊อปที่สุดในบริษัทยังไงล่ะแหมไม่ค่อยจะยกยอตัวเองเลยนะเนี่ยพระเอกก็แซวว่านั่นไม่ใช่ความป๊อปหรอกนะเขาเห็นนายเป็นผู้เป็นคนมากกว่าอย่าให้มันมากนะนางเอกเห็นสองหนุ่มทำท่าจะกัดกันไม่เลิกจึงรีบเบรกด้วยการสั่งพาสต้ามากินกันซะ3ทีแล้วเซอุงก็เล่าเรื่องสมัยม.ต้นที่นางเอกสะดุดล้มจนตัวเปียกไปหมดแถมเขายังเป็นแผลอีกด้วยและเขาก็เป็นคนให้นางเอกยืมชุดพละใส่นางเอกก็บอกว่าจำได้ตอนนั้นเธอร้องไห้หนักมากและอายมากด้วยและนายยังช่วยเล่เด็กที่ล้อเลียนให้อีกด้วยแถมยังพาไปหาพยาบาลอีกนางเอกรีบขอบคุณเขาที่ช่วยเธอเซอุงก็แซวว่าเพิ่งจะมาขอบคุณตอนนี้เนี่ยนะนางเอกบอกว่าตอนนั้นเธออายมากจึงไม่ได้บอกขอบคุณบอกตอนนี้แทนละกันและบอกว่ามือนี้เธอจะเลี้ยงเองเซอุงก็บอกว่าถ้าจะตอบแทนเรื่องเมื่อก่อนค่อยไปเลี้ยงกัน2คนดีกว่านะพระเอกถามว่าวันนี้เซอุงให้นางเอกช่วยอะไรเซอุงก็เล่าว่าผู้พิพากษาอีให้มาช่วยซื้อของให้กับคิมโฮมินผมเลยขอให้เจียเยมาช่วยพระเอกบอกว่าเข้าใจแล้วเราจะต้องเจอกันอีกทำไมมีเรื่องอะไรที่นายต้องคุยอีกแม่ออกอาการหึงนะเนี่ยเซอุงก็บอกว่าเพื่อนสมัยเรียนด้วยกันเราคุยกันเรื่องสมัยเรียนไงย้อนเรื่องอดีตแบบนี้แหละพระเอกเลยแซวว่านายคิดว่าเธอเป็นรักแรกของนายงั้นเหรอเซอุงเลยหันไปถามนางเอกว่าเมื่อก่อนฉันเป็นรักแรกของเธอหรือเปล่าคิดกับฉันแบบนั้นไหมนางเอกยังไม่ทันจะได้ตอบเซอุงก็บอกว่าอย่าบอกนะว่าฉันเป็นรักแรกของเธอนางเอกเลยบอกว่าไม่ใช่สักหน่อยหลังกินเสร็จสองหนุ่มก็แย่งกันจ่ายตังค์อีกมาโชว์ฟอร์มกันจริงพระเอกบอกกับเซอุงว่าต่อไปอย่าไปหานางเอกอีกและถ้าจะไปเขาต้องไปด้วยเท่านั้นเซอุงก็บอกว่าแค่เพื่อนกันเท่านั้นนะผู้พิพากษาจองเมื่อกลับถึงบ้านเซอุงก็บ่นกับผู้พิพากษาอีว่านึกไม่ถึงว่าพระเอกจะเป็นคนขี้หึงขนาดนี้ไปได้ก็แค่แสดงละครเท่านั้นผู้พิพากษาอีถามว่าเธอคนนั้นเป็นใครเซอุงก็บอกว่ายังบอกไม่ได้จะบอกตอนที่ทำสำเร็จแล้วต่อมาในวันหยุดพระเอกจะไปที่ศูนย์เซอุงจึงรีบมาบอกว่าให้พระเอกรอเขาด้วยพระเอกถามว่าจะไปทำไมเซอุงก็บอกว่าพี่ก็รู้นี่นะแต่พระเอกก็ไม่ยอมรอรีบไปเลยเซอุงถึงกับบ่นว่าน้ำใจนะไม่เคยมีเลยที่ศูนย์เยาวชนพระเอกนางเอกและเซอุงมาช่วยกันทำงานจิตอาสาด้วยนางเอกเห็นสาวคนนึงช่วยจับพระเอกไว้ตอนเขากำลังทำงานอยู่ก็เกิดหึงขึ้นมาเซอุงเห็นเขาก็บอกว่าให้นางเอกรีบไปช่วยพระเอกสินางเอกงอนพระเอกและรีบกลับบ้านไปทันทีพระเอกไม่รู้ตัวเลยว่าเขาทำผิดอะไรแล้วนางเอกเป็นอะไรเมื่อไปตามหาที่ร้านเฟอร์นิเจอร์แต่ก็ปรากฏว่าวันนี้ร้านไม่เปิดพระเอกจึงได้กลับบ้านไปด้วยความเศร้าต่อมาทางศูนย์พัฒนาเยาวชนก็เชิญพระเอกไปงานพิธีเปิดด้วยพระเอกแอบดีใจที่งานนี้เขาอาจจะได้เจอนางเอกระหว่างที่มาเลือกซื้อของไปฝากที่ศูนย์พระเอกทำหน้าเศร้าๆจนเซอุงเห็นเขาก็ถามว่าพระเอกเป็นอะไรพระเอกจึงได้เล่าให้ฟังว่าไม่ได้เจอนางเอกมาหลายวันแล้วเซอุงถามว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทั้งคู่หรอพระเอกก็บอกว่าไม่รู้สิแล้วถามเซอุงว่านายรู้อะไรบ้างไหมเซอุงคิดว่าอาจจะเป็นเพราะเรื่องนั้นก็ได้แล้วก็แซวพระเอกไปว่าจะจีบผู้หญิงทั้งทีแต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแนะนำให้พระเอกซื้อเค้กไปด้วยเพื่อจะเอาไปให้นางเอกในวันงานเปิดศูนย์ยังไงเธอก็คงจะมาอยู่แล้วพระเอกก็บอกว่าจะไม่ตกหลุมพรางอีกจะไม่โดนหลอกเหมือนตอนดัดผมอีกแล้วนายอยากกินเองใช่ไหมล่ะระหว่างเดินทางมาศูนย์นางเอกก็เจอหมาน้อยน่ารักตัวหนึ่งที่หน้าศูนย์พระเอกกับเซอุงเอาของมาฝากที่ศูนย์ด้วยและยืนชะเง้อมองหานางเอกนางเอกเดินเข้ามาที่งานและเอาของมาฝากที่ศูนย์ด้วยหัวหน้าศูนย์ก็เข้ามาขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือจนทำให้ที่นี่เสร็จสมบูรณ์สักพักหมาน้อยตัวที่นางเอกเจอที่หน้าศูนย์ก็เดินเข้ามานางเอกคิดว่ามันคงตามเธอมาแน่เซอุงก็บอกว่าสงสัยมันชอบตามคนสวยๆนะนางเอกบอกว่าหมาตัวนี้น่ารักดีนะพระเอกเลยบอกว่าจะเลี้ยงมันดีไหมเซอุงก็เห็นด้วยแต่ผู้พิพากษาอีก็บอกว่าไม่ได้เลี้ยงแค่สองหนุ่มก็มากพออยู่แล้วสองหนุ่มขยันขยอ
อเข้ากันเป็นปีกเป็นคุยเพื่อให้ผู้พิพากษาอีนั้นตอบตกลงแต่สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ของศูนย์ก็บอกว่าเธอจะเลี้ยงมันไว้ที่นี่เองผู้พิพากษาอีก็ถึงกับยิ้มออกคิดว่าหนุ่มๆจะหางานเพิ่มซะแล้วพระเอกซื้อเค้กมาฝากนางเอกด้วยทำตามคำแนะนำของเซอุงแต่นางเอกก็ไม่ยอมรับเดินงอนหนีไปเลยผู้พิพากษาอีเห็นเข้ารีบส่งซิกให้พระเอกเดินตามไปง้อเธอแต่พระเอกก็ยังไม่กล้าเซอุงจึงได้ลากพระเอกมาหานางเอกแล้วก็บอกว่าพระเอกเป็นคนดีมากถึงจะดูไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เถอะในหัวมีแต่เรื่องงานเรื่องกฎหมายแต่ก็เป็นคนที่เอาใจใส่มากนะอุตส่าห์ช่วยแล้วนะแต่ทำไมทั้งคู่ถึงไม่พัฒนาเลยก็ไม่รู้งั้นทั้งสองคนช่วยพัฒนากันต่อเองนะพูดเสร็จแล้วก็รีบไปเปิดโอกาสให้ทั้งคู่ได้อยู่กัน2ต่อ2พระเอกก็บ่นให้นางเอกฟังว่าเซอุงก็พูดมากแบบนี้แหละนางเอกก็บอกว่าทั้งสองคนตลกดีนะเหมือนทอมกับเจอรี่เลยพระเอกเล่าว่าเขากับเซอุงนั้นผ่านเรื่องแย่ๆมาด้วยกันเลยพยายามเปิดใจเรียนรู้กันนางเอกก็ถามว่าพระเอกเป็นคนชอบเรียนรู้และเปิดใจใช่ไหมคุณถึงได้ช่วยทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือเลยใช่ไหมล่ะพระเอกชะงงว่ามันเรื่องอะไรกันนายเอกก็บอกว่าครั้งที่แล้วมีผู้หญิงหน้าตาน่ารักคนนึงมาขอความช่วยเหลือคุณก็เป็นกันเองและอบอุ่นกับเธอมากพระเอกก็บอกว่าเธอคนนั้นเป็นพนักงานที่ศาลโกรธผมเรื่องนี้เหรอนายเอกก็บอกว่ามันก็ดีนะที่คุณเป็นคนดีแต่รับไม่ได้ถ้าจะทำอย่างนี้กับผู้หญิงทุกคนพระเอกก็บอกว่าปกติผมเป็นคนเย็นชาจะตายเวลาอยู่ที่ศาลนายเอกเลยถามว่าแล้วคุณจะเย็นชากับฉันไหมพระเอกรีบตอบว่าผมจะเป็นคนอบอุ่นตลอดไปผู้ชายที่เกิดมาพร้อมครอบอบอุ่นก็คือผมนี่ไงทำหน้าตายิ้มให้นางเอกด้วยจนนางเอกอารมณ์ดีขึ้นนางเอกเห็นอะคูเลเล่วางอยู่พระเอกคิดว่าเซอุงเป็นคนเอามาวางไว้แน่ช่างเป็นคนละเอียดจริงๆแล้วก็บอกว่าจะเล่นเพลงให้นางเอกฟังด้วยอุตส่าห์ซุ่มซ้อมมาสักพักแล้วแต่อย่าคาดหวังมากไปนะพระเอกร้องเพลงเล่นอะคูเลเล่ให้นางเอกฟังอย่างน่ารักแล้วก็มองตาเธอสบตาซึ้งๆจนทั้งคู่เกือบจะจูบกันอยู่แล้วแต่จู่ๆเซอุงก็โผล่มาขัดจังหวะซะก่อนแล้วก็บอกว่าทั้งสองคนค่อยมาพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อทีหลังนะตอนนี้ข้างล่างเขาเรียกไปถ่ายรูปหมู่กันแล้วทั้งสองคนออกอาการเขินแล้วก็รีบลงไปทันทีพระเอกออกไปเตรียมกดชัตเตอร์แล้วก็บอกให้เซอุงนั้นยืนห่างนางเอกหน่อยแล้วพระเอกก็วิ่งเข้ามาในเฟรมยืนจับมือนางเอกนางเอกก็ซบไหล่ของพระเอกยิ้มหวานให้กับกล้องความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะลงเอยแบบไหนนั้นคงไม่ต้องเดากันแล้วนะคะแต่เดี๋ยวนะยังไม่จบ10ปีก่อนตอนพระเอกนั่งสอบได้ไปนั่งโต๊ะที่นางเอกเคยนั่งสอบด้วยนางเอกจึงได้เขียนโน้ตเอาไว้ว่าขอให้คนที่นั่งเก้าอี้ตัวนี้โชคดีในการสอบและมอบของขวัญชิ้นเล็กๆให้ด้วยพระเอกก็มอบโน้ตขอบคุณและให้ตุ๊กตาขจัดความเครียดเอาไว้ซึ่งเป็นตุ๊กตาที่นางเอกคอยติดกระเป๋าไว้ตลอดจนเธอมาเปลี่ยนเมื่อได้ตุ๊กตาที่พระเอกคีบมาให้แหมแอบหยอดมุกพรหมลิขิตอีกนะเนี่ยตามสไตล์ซีรีส์เกาหลีจริงๆเรื่องราวของหนุ่มนักกฎหมายที่ปิ๊งรักสาวหน้าใสตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอก็จบลงด้วยความแฮปปี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปสปอยกันมาจนจบด้วยนะคะ